ผมนายแพทย์อนุชาพาน้อยนะครับเป็น CEO ครับของบริษัทดร.เอทูแซกนะครับบริษัทดร.เอทูแซกนะครับเป็นเฮลท์เทคสตาร์ทอัพนะครับของเมืองไทยนะครับที่เติบโตจากการทำธุรกิจที่มีอยู่2ส่วนอย่างคือเรามีเรื่องของเทคโนโลยีกับเรื่องของเฮลท์แคร์เซอร์วิสพรอไวเดอร์นะครับช่วงที่มีโควิดเนี่ยทำให้ภาพของเฮลท์แคร์ชัดขึ้นว่าทุกอินดัสทรีต้องผูกความเป็นเฮลท์แคร์แล้วก็เทรนด์ผูกความเป็นเทคโนโลยีเข้าไปอันนี้คือธีมที่เป็นของดร.เอทูแซกณปัจจุบันเพราะฉะนั้นนอกจากเราทำกับบริษัทดูแลพนักงานในองค์กรทำกับ corporate หา workflow ทำกับ insurance ที่ช่วยเขาลดเรื่องของเคลมช่วยเรื่องของเทคโนโลยีที่จะ provide ให้นะครับเรายังข้ามฝั่งไปทำ smart health ใน smart living ใน smart cityดร.เอทูแซกนะครับมีโปรดักต์อยู่3ชิ้นชิ้นแรก Hospital on Cloud ชิ้นง่ายก็คือเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นเว็บเบสที่มาลิงก์กันที่เรารู้จักกันก็คือจะมี Telemedicine การปรึกษาหมอผ่านวิดีโอคอลส่วนโปรดักต์อันที่2คือ Creator Onsite เป็นการบริหารจัดการเหมือนห้องพยาบาลลักษณะเป็นออนไลน์เหมือนกับออฟไลน์ระบบของบริษัทก็จะต้องมีหมอไปออกตรวจออนไซต์แต่ว่าใช้ System ของเรานะโปรดักต์อันที่3ก็คือ Referral System นะครับซึ่งเราทำอยู่แล้วบอกว่าโมเดลที่เป็น medical tourism อะครับถึงแม้ช่วงนี้จะดูเหมือนดรอปไปแต่ว่าในรูปแบบเราคิดว่าคงไม่นานมากนะครับคงจะต้องมีการเราก็ต้องมีการ prepare สำหรับการเปิดประเทศในรูปแบบที่ต้องผูกความมีเป็น healthcare เข้าไปถามว่าที่ผ่านมาเราเด่นจุดเด่นอะไรต้องบอกว่าทีมงานเราเป็น startup รุ่นใหญ่ระดับหนึ่งที่มีประสบการณ์ทุกคนก็มีประสบการณ์ในการทำ business มาก่อนมี business view อยู่แล้วจาก SME อันที่2คือทุกคน all in กับ industry ทำให้เราไม่มองแบบอยู่ในโลกของ startup บางทีมันเป็นไอเดียแต่ว่าอย่างจุดที่เราผ่านมานะครับผมว่ามันก็ต้องต่อสู้แล้วก็ never give up ครับ startup มีอยู่อย่างเดียวเมื่อไหร่คุณต้องมีคำว่า never give up คือต้องไม่ยอมแพ้อันนี้ต้องขอบคุณทีมมากๆที่ทำให้เรามีวันนี้การที่มีโควิดก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อไม่ดีข้อดีก็คือว่าทำให้ทุกคนรับรู้ว่าเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องของเฮลท์แคร์เรื่องของเฮลท์เทคเนี่ยเป็นเทรนด์นะเรื่องของเทเลเมดิซินทุกคนโอเคนะเรื่องของ Data Health Care หรือเรื่องของ R&D เครื่องมือแพทย์วัคซีนต่างๆเนี่ยก็มีความสำคัญก็ช็อตคัทมากๆเลยอันไหนที่คิดว่าต้องใช้เวลาเป็น5ปี10ปีอ่ะมันเกิดขึ้นภายใน3เดือน4เดือนแต่ข้อเสียก็คือว่าSupply Chain หรือว่า Ecosystem ทุกอย่างของฝั่ง Business ก็ Effect หมด Player อาจจะเวลาจะจับจ่ายอะไรก็ต้องคิดเยอะแต่ผมก็มั่นใจในเรื่องของ Investment นะครับคนที่เขาตั้งใจจะ Investment นะครับเขาก็ต้องก็ดูเทรนด์แล้วก็ดูความสามารถรากฐานของประเทศจริงๆนะต้องบอกว่า SME Business แนวใหม่คนนะเราใช้ไม่เยอะหรอกเราพยายามใช้คนให้ Effective มากๆอยู่หรือไปก็อาจจะมี Effect กับการจ้างคนไม่ได้เยอะแต่ว่าถามว่าบริษัทถ้าพูดถึงเรื่องจ้างคนดูเหมือนไม่เยอะแต่ถามว่าถ้าบริษัทนั้นเติบโตสตาร์ทอัพการที่จะแบกกลับมาของประเทศมันเป็นหลายร้อยเท่าพันเท่าครับมันไม่ใช่ SME ที่มันเอฟเฟกต์เติบโต 10% 20% เนี่ยแต่สตาร์ทอัพถ้าผ่านไปได้สเกลไปต่างประเทศได้นั่นหมายความว่าสตาร์ทอัพไม่กี่เจ้าก็สามารถเป็นคิลลิ่งฟีเจอร์หรือว่านำพาเศรษฐกิจของประเทศไปได้เลยอันนี้ในมุมผมนะครับ